อีกหนึ่งนโยบายนะที่รัฐบาลเน้นย้ำก็คือการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนซึ่งศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยแหละค่ะจะเป็นศูนย์กลางในแต่ละจังหวัดที่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆจากประชาชนในทุกพื้นที่เมื่อวานนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่1ก็เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดกาญจานบุรีนะคะแล้วก็ไปมอบนโยบายให้กับส่วนราชการและพลเรือนรวมถึงทหารตำรวจด้วยให้ร่วมมือกันในการทํางานโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งพลโทธีรชยัยนาควณิชแม่ทัพภาคที่1 เมื่อวานนี้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์ดํารงธรรมในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก่อนที่จะเดินทางไปที่สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมมอบนโยบายการทํางานนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับคอสอชอโดยเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดตั้งแต่ระดับพื้นที่อําเภอและจังหวัดซึ่งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้ตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันปรากฏ ว่ามีประชาชนใช้บริการแล้วยื่นเรื่องร้องเรียน96เรื่องด้วยกันและดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วถึง80เรื่องนอกจากนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่1ได้เดินทางไปยังมณฑลทหารบกที่13อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาธรับฟังปัญหาค่ะข้อร้องเรียนต่างๆของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมแต่และจังหวัด มอบนโยบายที่คอสอชอนเน้นย้ำเรื่องของการสร้างความปลองรองในพื้นที่หากเกิดปัญหาใดๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับตำบลให้ส่งต่อให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป